อันแรกนี่เดี๋ยวเราจะลองฟิตข้อมูลชุดเดิมเนี่ยนะครับชุดที่เราทำมานี่แหละเรื่องอะไรนะเรื่องการหาความกว้างของเลนจักรยานใช่ไหมครับโดยตัวแปรต้นคือระยะห่างระหว่างรถจักรยานเราใช่ไหมครับกับรถที่วิ่งผ่านไปมานะครับเราฟิตด้วยลิเนียไปแล้วนะครับเราฟิตด้วย exponential power saturation growth rate ไปแล้วคราวนี้จะลองฟิตด้วย polynomial อันดับ2บ้างนะครับผมก็ลอกโจทย์มาใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดให้ตัวแปรต้นน่ะเป็นระยะห่างระหว่างรถจักรยานกับรถที่วิ่งผ่านไปมานะครับแล้วก็ตัวแปรตามเป็นความกว้างของเลนจักรยานที่เป็นเป้าที่เราต้องการหานะครับทีนี้ตัวข้อมูลดิบเรานะครับก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายเรานะครับก็คืออยากจะฟิตกำลังสองเข้าไปนะครับก็คือเราอยากหาสัมประสิทธิ์ A0 A1 A2 นี่แหละนะครับทีนี้ตัวแปรต้นของเราอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันเป็นของเก่าลบทิ้งก่อนเคลียร์หมดเลยก็ได้ทำให้ใหม่นะครับทีนี้เราก็ไปดูคือเราจะแก้อันนี้ได้เนี่ยเราต้องมีตัว normal equation ก่อนนะครับที่ว่าเป็นตัวตั้งเพื่อหาว่า A0 A1 A2 มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ไปดูในนี้ครับไปดูในสไลด์นี่แหละ normal equation เราเนี่ยมันคือก้อนนี้ถ้าเป็น3คูณ3นะครับถ้าเป็น order 2ที่ต้องมีเป็นเมทริกซ์3คูณ3เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคิดนะครับเพื่อหาตัวเลขมาใส่เนี่ยคือก็คือเนี่ยมีซิกมาของ x ใช่ไหมที่เป็นสัมประสิทธิ์นะครับมีซิกมาของ x กำลังสองนะครับก็แปลว่าเราต้องมีบรรทัดที่เราทดตัวเลข x เอาไว้นะครับมีตัวเลขมีบรรทัดที่ทด x กำลังสองเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านขวาต้องมีบรรทัดที่ทดตัว y เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะได้หาซัมได้ต้องมีบรรทัดพอมาดูสมการที่สองตรงนี้นะครับก็ต้องมีช่องเอาไว้คำนวณซิกมาของ x กำลังสองมีช่องคำนวณซิกมาของ x กำลังสามมีช่องคำนวณซิกมาของ x คูณ y นะครับก็ต้องจับคู่ x คูณ y ทุกคู่แล้วก็ทดเอาไว้ก่อนแล้วก็หาซัมทีหลัง x กำลังสอง x กำลังสาม x กำลังสี่นะครับแล้วก็มี x กำลังสอง y โอเคผมก็เลยตั้งชีตแบบนี้ครับก็คืออ๋อเดี๋ยวนะข้อมูลเรามันมี7ช่องเนาะต้องมี9สิเนี่ยที่เราต้องมีคือซิกมา x ซิกมา y ใช่ไหมครับต้องมีซิกมาของ x กำลังสองเราก็เลยต้องมีบรรทัดที่เตรียมเอาไว้ทดเลข x กำลังสองนะครับต้องมีซิกมาของ x กำลังสามนะครับก็เตรียมช่องเอาไว้ทดเลข x กำลังสี่นะครับเตรียมไว้ด้านขวามือนะครับก็ต้องมี x คูณ y เตรียมไว้นะครับมี x กำลังสองคูณ y เตรียมไว้นะครับแล้วก็โจทย์เราเนี่ยมันเป็น9ช่องใช่ไหมใช่ป่ะมันเป็น9ช่องอ่ะเพราะว่าข้อมูลเรามี9ตัวนะครับแล้วก็ซิกมา x กับซิกมา y ก็ copy มาเลยเนี่ยไอ x กับ y ก็คือเอาของข้างบนลงมาเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็ copy ไปปีสูตรไปนะครับเสร็จปุ๊บเราต้องมีบรรทัดที่เราทดเลข x กำลังสองเอาไว้ใช่ไหมครับก็ตั้งไปเลยครับเนี่ย x ยกกำลังสองใช่ไหมตั้งไว้ใส่จุดไว้หน่อยนะผมใส่จุดเป็น4ตำแหน่งแล้วกันแล้วก็เตรียมไว้ก่อนแล้วก็มีช่องที่ไว้คำนวณ x กำลังสามนะครับ x คือบรรทัดนี้นะครับกำลังสามแล้วก็มีบรรทัดที่เป็น x กำลังสี่นะครับมีช่องที่เป็น x คูณกับ y นะครับแล้วก็มีช่องที่เป็น x กำลังสองคูณกับ y นี่นะครับโอเคไหมแล้วก็ที่เหลือก็ copy เลยครับ copy วางสูตรครับเรียบร้อยนะก็ดับเบิลคลิกเช็คอีกสักนิดนึงนะครับดูอันนี้เป็น x กำลังสองจริงไหมดึงเซลล์มาถูกไหม
อันนี้เป็น x กำลัง4จริงไหมนะครับดึงเซลล์มาถูกต้องนะครับนี้เป็น x คูณ y จับคู่ถูกต้องนะครับ x กำลัง2คูณ y จับคู่ถูกต้องนะครับโอเคนะทีนี้ก็ดูเนาะ equation อีกทีอ๋อต้องการซิกมาของทั้งหมดนี้ใช่ไหมซิกมาก็ซิกมานะครับก็เท่ากับ sum ใช่ไหมของหมดนี่เลยนะครับอันนี้คือซิกมา x นะครับเพราะฉะนั้นซิกมา y ซิกมา x กำลัง2ซิกมา x กำลัง3ซิกมา x กำลัง4ซิกมา x คูณ y ซิกมา x กำลัง2 y เนี่ยจริงๆมันก็สูตรเดียวกันแหละก็ copy เอาสูตรมาวางเลยนะครับแล้วก็ค่า mean เนี่ยจริงๆมันไม่ต้องใช้หรอกนะมันเป็นต้องใช้ไหมไม่ต้องอ่ะเนาะก็แต่ว่าไม่รู้ดิจะคำนวณไว้ก็ได้ก็มันมีช่องอยู่หรือจริงๆจะลบออกไปเลยก็ได้เนี่ยเข้าใจว่าอาจจะไม่ต้องใช้อันนี้นะเด็ดตกแต่งให้สวยงามสักเล็กน้อยนะครับเฮ้ย format cell border เอาอันนี้ออกไปนะครับโอเคเราตั้งอันนี้ได้ยังเอ่ยเราตั้ง normal equation ได้ยังตั้งได้ยังอันนี้รู้สึกผมก็จะผูกสูตรดึงมาแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ก็ดึงจำนวน n ออกมาเลยใช่ไหม n คือจำนวนข้อมูลนะครับอันนี้ดึงช่องซิกมาของ x มาแล้วนะครับอันนี้ดึงช่องซิกมาของ x กำลัง2มาแล้วนะครับอันนี้ x แล้ว x กำลัง2อันนี้เป็น x กำลัง3ใช่ไหมดึงมาถูกต้องนะครับเดี๋ยวนะย่อเลยดีกว่าเนาะเพ่งๆหน่อยนะสายตาคุณยังดีอยู่น่าจะมองเห็นอยู่x กำลัง2 x กำลัง3นี่เป็น x กำลัง4ถูกไหมถูกต้องด้านนี้เป็นซิกมา y นะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอันนี้ซิกมาของ x คูณ y นี่ซิกมาของ x กำลัง2 y นะครับดึงเซลล์มาถูกต้องก็เป็นอันว่าอันนี้จริงมันเสร็จละนะได้ normal equation เรียบร้อยหลังจากนี้เนี่ยไม่มีอะไรละเป็นกรรมวิธีในการแก้ระบบสมการนะครับซึ่งผมชอบวิธีเกาจอแดนอ่ะผมก็เลยผูกเกาจอแดนเอาไว้นะครับแล้วก็ผมก็ผูกให้มันไปดึงเลขมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับดึงเลขมาเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บข้างล่างเนี่ยมันวนยังไงล่ะไม่วนสิถูกแล้วนะครับเนี่ยผมก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอได้สัมประสิทธิ์มาปุ๊บก็ได้โมเดลแล้วไงนะครับอันนี้ก็เป็นสัมประสิทธิ์ A0 1 1 2นะก็เข้าโมเดลเรียบร้อยนี่คือคำตอบเราเรียบร้อยนะครับแต่ว่าค่าพวก STSR อะไรพวกนี้พวก R square เนี่ยผมยังไม่ได้ทำใช่ไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ได้คำนวณก็พักไว้ก่อนแต่ว่าเอาสเต็ปแรกก่อนนะครับคือตอนนี้เราได้โมเดลเรียบร้อยแล้วนะครับคือได้สัมประสิทธิ์แบบนี้มาเนาะแล้วตัวนี้เอาออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยพอดกราฟใหม่นะครับโอเคเอาวิธีก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้โมเดลออกมาปุ๊บจริงๆโจทย์เขาจะให้ใช้โมเดลอะทำนายตัวนี้ใช่ไหมทำนายว่าที่อะไรนะที่ระยะห่างระหว่างรถจักรยานกับรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาข้างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็น2เมตรเนี่ย เราอยากให้มันห่างกัน2เมตรเนี่ยเราควรจะสร้างไบค์เลนกว้างเท่าไหร่เงี้ยนะครับเราก็สามารถเอาโมเดลนี้ได้นะครับเอาโมเดลนี้มาใช้ได้อ่ะสมมติผมเอาอันนี้ไปใช้เนาะแปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวจัดอะไรนิดนึงก่อน validate model จริงๆเวลาได้โมเดลมาเนี่ยผมจะแนะนำให้เอาโมเดลอะไปใช้กับเนี่ยครับเอาค่าตารางของเรานี่นะลองคำนวณด้วยโมเดลอะครับแล้วก็ดูว่าที่ x ตัวนี้โมเดลได้มาเท่าไหร่ใกล้เคียงกับค่าจริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คืออันข้างล่างเนาะก็เราควรจะ validate คือตรวจสอบคำตอบนิดนึงก่อนด้วยแต่ว่า
แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเลขพวกนั้นอยู่อีกบรรทัดหนึ่งตอนที่เราวิเคราะห์ว่ามันเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่นะครับอ่ะอันนี้ของโมเดลเรานะครับมันก็จะเป็นว่าอะไรนะ A0 ใช่ไหม A0 คือตัวนี้นะครับบวก A1 คูณกับ x เราคือเท่าไหร่นะ2ใช่ไหมสองคือช่องไหนเนี่ยสองคือช่อง i ป่ะ i 26นะครับแล้วก็บวกกับ a2 คูณ x กำลัง2นะครับอันนี้คือค่าที่ได้จากโมเดลกำลัง2ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับตอนที่เราทำลีเนียนะตอนที่เราทำลีเนียนะเราได้โมเดลที่บอกว่าความกว้างของเลนอะมันควรจะเป็น 2.18 เมตรนะครับแต่ตอนที่เราทำโพลีโนเมียลอันดับที่2เนี่ยเราได้ว่ามันควรจะสร้างเลนกว้าง 2.25 เมตรนะครับก็มันก็คนละโมเดลครับมันก็ให้คำตอบที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ในออเดอร์เดียวกันคือประมาณ2เมตร20เซน2เมตร25เซนอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่าเราเชื่อโมเดลไหนนะครับซึ่งจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวดูอันถัดไปที่ว่ามี4วิธีใช่ไหมครับที่ว่าจะตรวจสอบว่าโมเดลที่เราได้มาเนี่ยถือเป็นตัวแทนที่ดีหรือยังนะครับ